ะหลังจากที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะล่าสุดวันนี้คุณสิทธาธิวารีนะคะอดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคไทยสร้างไทยยอมมาเปิดใจกับคุณเสถียรวิริยพันธ์พงษ์สารถึงประเด็นเรื่องราวต่างๆวันนี้ก็เลยอยากจะให้วิเคราะห์ทิศทางการเมืองหลังจากนี้โดยเฉพาะการเมืองภายใต้การนำของรัฐบาลที่ชื่อว่าเศรษฐาวิเคราะห์หน่อยได้ไหมว่าเป็นยังไงรวมถึงการเมืองที่ขับเคลื่อนภายใต้อดีตผู้นำนะอย่างนายทักษิณชินวัตรไปติดตามได้จากสัมภาษณ์พิเศษค่ะวันนี้อยู่กับผู้ชายคนนี้นะซึ่งหันหลังจากเวทีการเมืองนะครับหลังจากนี้เขาจะทำอะไรผู้พันปุ่นสิทธาธิวารีครับสวัสดีครับพี่ปุ่นครับสวัสดีครับพี่เฉียงครับลาออกจากพรรคไทยสร้างไทยครับคือการลาออกจากการเล่นการเมืองเลยไหมพูดอย่างนั้นได้ไหมคือคนอ่ะจะเข้าใจว่าสองส่วนนะหนึ่งก็คือไม่เอาละการเมืองออกไปเลยอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าจะไปตรงนู้นจะไปตรงนี้อะไรเงี้ยย้ายพรรคซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนักการเมืองเนี่ยถ้าออกไปมันจะมีนัยยะอยู่แบบเนี้ยแต่จริงอ่ะมันในมุมของผมคือแบบอีกแบบหนึ่งคือผมมองว่าคือออกจากการเมืองไหมก็ถ้าเกิดเราไม่มีประโยชน์กับการเมืองแล้วเราก็ออกแต่การเมืองมันอยู่รอบตัวเราถูกป่ะประชาชนทุกคนมันก็เกี่ยวข้องกับการเมืองหมดอยู่แล้วแต่นี่คือการเมืองในระบบอ่ะการเมืองบนเวทีการก็ดูขยับตัวออกเหมือนกับจริงๆมันเป็นแค่แบบเป็นการถอดหัวโขนคือต้องยอมรับเวลาใส่หัวโขนใส่หมวกอะไรไปเนี่ยมันมีทั้งบวกและลบตอนนี้เราหมวกพรรคไทยสร้างไทยหมวกของพรรคการเมืองเป็นนักการเมืองเนี่ยมันก็จะมีทั้งบวกทั้งลบคือคนบางคนก็จะรู้สึกว่าสมมติจะทำธุรกิจหรือว่าเป็นข้าราชการเป็นอะไรพอมีการเมืองก็จะรู้สึกนิดนึงนี่พอเป็นฝ่ายค้านอยู่ข้างนี้เป็นฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันแบบเดี๋ยวรัฐบาลจะไม่พอใจอย่างเงี้ยก็จะมีบ้างซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันก็อะไรอ่ะเหมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกสมมติขี่ฮาร์เลย์ครับเราก็ต้องใส่หมวกบิ๊กไบค์หมวกฮาร์เลย์รถมอเตอร์ไซค์ใหญ่หน่อยใช่จะขี่จักรยานเราก็ไปใส่อันนั้นก็เขาก็เรียกว่ามันก็หนักหัวเรานะถูกป่ะเราก็เปลี่ยนหมวกจักรยานทุกวันนี้เราจะไปเดินฟุตปาดเดินถนนเราต้องไปใส่หมวกทำไมอ่ะเราก็ถอดออกคนก็บอกว่าเออจะออกจากการเมืองแล้วจะกลับมาใหม่หรือเปล่าแล้วกลับมาใหม่ทำยังไงก็กลับมาใหม่ก็เหมือนจะไปขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกก็หยิบหมวกมาใส่ก็เขากำหนดไว้แค่60วันใช่ไหมหรือเท่าไหร่60วันหรือ30วันถ้ายุบสภาก็สังกัดพรรคภายใน30วันอะไรเงี้ยถ้าจะไปลงอีกก็ลงแต่ก็เรามองว่าเออเราก็อายุขนาดนี้แล้วจริงก็ไปทำอย่างอื่นไปอะไรมั่งก็ได้อะไรเงี้ยพอถอยไปอยู่ข้างๆเวทีแล้วทีนี้จะทำอะไรได้ล่ะกับการเมืองเพราะคนการเมืองมันคงปฏิเสธไม่ได้ครับผมอย่างนี้ผมมองว่าประเทศนะถ้าจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องประกอบด้วยหลายส่วนคือการเมืองเศรษฐกิจการทหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาสังคมจิตวิทยาอะไรเงี้ยมันจะต้องประกอบกันเพื่อให้เดินหน้าไปเพื่อให้ประเทศเนี่ยเดินหน้าไปให้ได้ทีนี้ถ้าเกิดตัวเราช่วยได้ใส่หมวกนักการเมืองเราอาจจะติดขัดอะไรบางอย่างเช่นเราคุยกับภาคธุรกิจเขาก็จะมองว่าไอ้การเมืองเอ๊ะเป็นตรงข้ามรัฐบาลเดี๋ยวอาจจะไอ้คุณปุ่นอยู่พักฝ่ายค้านเอ้ยอะไรเงี้ยคุณอย่างเงี้ยคือเราออกมาอยู่ลอยๆก่อนแล้วนี้ผมสามารถพูดได้หมดนะพูดได้กับทุกพรรคคือถ้าเกิดเมื่อก่อนผมอยู่เพื่อไทยมีอะไรในเพื่อไทยที่ผมอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ผมก็จะพูดไม่ได้เพราะมันเป็นวินัยเป็นคนในภายในปากเป็นคนในอย่างทุกวันนี้อาจจะมีหลายท่านของเพื่อไทยก็ที่เขารู้สึกว่าแบบไม่ควรทำแบบนี้เขาออกมาพูดกันมาอะไรก็เห็นอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีหรืออย่างบางคนก็แบบอย่างคุณเต้นก็นัทวุฒิก็ขยับออกไปอะไรเงี้ยก็บอกเออจะไปเงี้ยเขาไปไม่ได้บางคนก็ได้เป็นสสละปาร์ตี้ลิสต์แบบถ้าไม่ไปก็ต้องออกแล้วโอ้ยรอเป็นสสตั้ง10กว่าปีแล้วต้องมาแลกว่าถ้าเกิดไม่เห็นด้วยแล้วออกมาพูดก็ต้องออกจากพรรคอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นสสเขาก็ต้องอยู่เลยแต่เราไม่อยู่เราก็มีสเตตัสที่เราจะพูดอะไรได้ล่าสุดเนี่ยในสายตาคุณสิทธามองตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งมาถึงวันจับทั่วรัฐบาลวันที่ผ่านไป2เดือนให้คะแนนผ่านหรือไม่ผ่านผมยังมองงี้อันนี้คะแนนแบบอิสระแล้วนะคะนี้พอ2เดือนใช่ไหมสองเดือนเอาอันนี้เอาหนึ่งก่อนพูดแง่บวกดีกว่า9ปีที่ผ่านมาถูกไหมคือความรู้สึกของเราอะถ้าเป็นลุงๆมามันก็จะอีกแบบนึงคุณเศรษฐาก็ยังเก่งธุรกิจทำเศรษฐกิจแบบเรื่องเศรษฐกิจแกทำธุรกิจมาอะไรมาก็ยังพอได้แต่การบริหารเอกชนกับรัฐบาลกับภาครัฐก็จะต่างกันแบบสองคือท่านที่แล้วก็คืออดีตนายกทักษิณชินวัตรท่านก็เป็นนักธุรกิจมาก่อนแต่การท่านก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมาก่อนแล้วก็มาจัดก่อตั้งพรรคแล้วก็ได้เป็นนายกถูกไหมก็ทำงานเนี่ยก็ยังเข้าใจการเมืองประมาณนึงมีช่วงทรานซิชันแล้วก็ฝีไม้ลายมือก็
ก็แล้วแต่คนจะมองแต่คุณเศรษฐาไม่ดีเลยแต่ทุกคนไม่รู้จักการเมืองเลยไม่ได้รู้จักเลยเข้ามาปุ๊บเป็นนายกเลยใช่แล้วก็คือดีกว่าของเก่านะดีกว่า9ปีที่ผ่านมานะแต่ว่ามันถามว่ามันดีสะใจเราดีแบบที่ทุกคนต้องการหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึงทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเปรียบเทียบล่ะกับสมัยนู้นเราต้องยอมรับว่าคนเลือกเพื่อไทยณตอนนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งเอาไล่มาเลยนะแต่ไทยรักไทยนะแล้วก็โดนยุบพรรคไปมาเป็นพลังประชาชนมีคุณสมัครสุนทรเวชมาเป็นนายกคนเลือกเพราะคุณสมัครหรือเลือกเพราะคุณทักษิณคุณทักษิณคนเลือกปอไปคุณสมชายซึ่งในสภาก็โหวตกันก็เพราะคุณทักษิณถูกไหมพอมาเป็นคุณยิ่งลักษณ์ลงเลือกตั้งแล้วชนะอันดับหนึ่งก็เพราะคุณทักษิณถูกไหมลง40กว่าวันชนะแล้วพอมาตรงนี้อีกเนี่ยก็มีคุณเศรษฐาที่อาจจะมองว่าจะเป็นตัวจริงหรือจะเป็นท่านชัยเกษมอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เป็นคุณอุ้งอิงคุณแพทองธารคุณแพทองธารก็มาก็คือจริงๆก็คือให้เห็นว่านายห้างตาใบห่ออยู่ตรงนี้นะเพราะว่าโอ้ลูกสาวคนเล็กเลยมาลงเนี่ยเพราะนั้นชัดเจนก็อยู่ตรงนี้ถามว่าคนเลือกเพราะใครอ่ะก็ยังเลือกเพราะคุณทักษิณถูกไหมแล้วก็ตอนดีเบตตอนที่ออกไปแสดงวิสัยทัศน์ออกไปลงเลือกตั้งคุณเศรษฐามีชื่อแปะอยู่เป็น1ใน3คุณชัยเกษมมีชื่อแปะอยู่ใน1ใน3แต่คนที่ออกไปกลายเป็นคุณแพทองธารถูกไหมทีนี้คนก็ไม่ได้ฟังเลยว่าเป็นยังไงหรือว่าอะไรพอถึงเวลาเลือกมาก็กลายเป็นว่าเพราะรัฐธรรมนูญไปเขียนแบบนี้ว่า3คนใครก็ได้ซึ่งในมุมการเมืองเนี่ยถ้าเป็นตัวผมนะผมก็มองว่าถ้าเกิดถึงขั้นนี้แล้วแล้วก็ไอ้ตรงนู้นก็พลิกไอ้ตรงนี้ก็ข้ามขั้วเหมือนคนก็ไปว่าตบัดสัตว์นู่นนี่นั่นเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วหรือว่าเดี๋ยวก็จะพ้นออกมาแล้วเนี่ยก็เอาให้ประชาชนได้ประโยชน์หรือก็เอาคนที่มีความสามารถที่จริงๆที่เขาแบบมองว่าอยากจะได้หรือเป็นคุณทักษิณก็เอามาทำเลยมันก็จะดีกว่าไหมอ่ะหมายถึงว่าถ้าวันที่แกออกจากโรงพยาบาลมาอะไรเงี้ยหมายความว่าถ้าเกิดท่อข้อกฎหมายไม่ติดแล้วสามารถจะทำนู่นทำนี่ได้ก็ปล่อยมามันผมว่าเป็นแบบนี้หรอไม่จะอะไรก็แล้วแต่ว่าให้มันก็ให้มันเปิดหน้าเลยให้มันเกิดประโยชน์เรายังได้อะไรคืนมาบ้างเพราะว่าความเก่งความนิยมมันอยู่ที่แกไงถูกป่ะแต่ทุกวันนี้กลายเป็นว่ารักแกคนเนี่ยเลือกแต่ต้องเลือกคนอื่นรักแกแต่เลือกมาแล้วก็ต้องมาคนอื่นมาทำลูกสาวทำแทนได้ไหมก็ได้หัวหน้าพรรคแล้วนะก็ได้แต่ว่าในความรู้สึกของคนก็แบบว่าบางคนก็อาจจะแบบอยากได้อาวุโสหน่อยบางคนอยากได้ให้เรียนรู้การเมืองหน่อยคุณสิทธายังคิดว่าคุณทักษิณยุครุ่งเรืองเนี่ยเมื่อผ่านมา20กว่าปีแล้วเนี่ยวันนี้กลับมาเนี่ยก็ยังจะสามารถดำรงกระแสที่เหมือนกับสมัยก่อนได้หรอไม่ได้แล้วแต่ว่าต้องมาแต่ว่าถามว่าในกลุ่มคนที่เลือกเพื่อไทยตอนเนี้ยถามว่าอันดับ1ในใจเค้าคือใครใน100คนที่เลือกเพื่อไทยหรือจะบอกว่าคะแนนเขาได้10ล้านอะไรเงี้ยนะ10ล้านคนหรือ10เท่าไหร่ไม่รู้ใน10ล้านคนเนี่ยแน่นอนว่าคนที่เลือกเพื่อไทยทั้ง10ล้านไม่มีใครเกลียดอดีตนายกทักษิณแม้แต่คนเดียวนะคือ 0.01% ก็ยังไม่ถึงอะไรเงี้ยแล้วชื่นชมกี่คนก็เกือบทั้ง100คนถูกไหมแต่ต้องไปอะไรนะเปิดตัวแนะนำตัวเป็นคุณสมัครสุนทรเวชคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรคุณเศรษฐาอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันเหมือนกับเป็นเงาสะท้อนไงเพราะนั้นพอมันก็เลยกลับมาว่ารัฐบาลนี้ครับไม่มีช่วงฮันนีมูนพีเรียดคือมันไม่มีที่แบบสมมติอย่างคุณพิธาอยู่ฝ่ายค้านแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้แอคทีฟด้วยคือยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ครับแต่ว่าเวลาที่ให้ข่าวเวลาไปทำอะไรกับประชาชนน่ะถ้าเกิดใช้โซเชียลลิสเทนนิ่งหรือเข้าไปดูอ่ะมันมากกว่าการออกข่าวของนายกปัจจุบันมันเกิน10เท่านะสุดท้ายคุณปุ่นตอนนี้ชีวิตก็อิสระขึ้นมีเวลาส่วนตัวมากขึ้นมีเวลาส่วนตัวมากขึ้นได้ไปออกกำลังกายอยู่ครอบครัวซึ่งที่ผ่านมาไม่ค่อยมีก็พยายามที่จะให้มีประมาณนึงอ่ะแต่ก็แบบเราก็แบบใช้วิธีแบบสมมติโผล่ไปแวบๆลูกพอเริ่มสนุกแล้วนี่นะก็มีคนคอยดูแลแล้วก็แวบไปทำนู่นทำนี่ไปคุยงานบ้างไปนัดประชุมใกล้ๆอะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยวติดตามต่อแล้วกันนะว่าฉากชีวิตของคุณสิทธาหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่คงมีสีสันแหละมันไม่ได้หายไปเลยถูกไหมมันก็จะมีนิดนึงคือแบบมันก็มีแบบคนกลางๆที่แบบเขาอยากทำแบบเหมือนเป็นองค์กรเหมือนการกุศลที่ไม่แสวงหากำไรเหมือนเป็นมูลนิธิแล้วก็ใช่มาช่วยเรื่องมีที่ติดต่อมานะว่าแบบจะเชิญไปก็เดี๋ยวจะดูว่าจะช่วยในสเกลไหนแล้วก็ลักษณะแบบไม่ได้ไปลบกับใครไม่ได้ไปสู้กับใครแต่เป็นการสู้เรื่องความเสมอภาคให้กับประชาชนเช่นอย่างที่บอกว่าสมมติจะเรื่องเหล้าเรื่องเบียร์เรื่องอะไรต่างๆที่เขาบอกว่าเอ้ยมันปิดกั้นอ่ะแล้วซอฟต์พาวเวอร์ก็ไปไม่ได้เพราะว่าต้องไปซึ่งรัฐบาลอาจจะเกรงใจในทุนซึ่งเขาอาจจะสนับสนุนในการเลือกตั้งแต่ผมไม่ต้องนั่นเนี่ยผมก็สามารถพูดตรงไปตรงมาได้แต่ไม่ได้จะไปทะเลาะไปสู้กับใครแต่บอกว่าเอ้ยมันต้องปรับตัวอาจจะไม่ได้เป็นศัตรูกันอ่ะไม่ได้ศัตรูแต่ว่าอาจจะไปด้วยกันได้ใช่แต่ว่าเดินอ่ะแบบสมมติถ้ายกตัวอย่างผมมองว่าแบบเฮ้ยในทุนบ้านเรามันน่าจะเข้ามาที่บอกว่าอันนี้มีคำว่าทดแทนคุณแผ่นดินอะไรเงี้ยคือแบบ
เออช่วยให้มากกว่านี้สมมติเราโรงเรียนที่เราเคยได้ยินนะโรงเรียนที่แบบเป็นเอกชนทำให้กับแบบพื้นที่ห่างไกลเป็นนู่นนี่ไทยรัฐวิทยาเนี่ยมีเกือบ199มั้งครับโรงเรียนถ้าเกิดว่าจังหวัดนึงเกิน1นะทำให้สังคมมันก็ได้กระจายความมากขึ้นแล้วเขาไม่ได้เศรษฐีที่รวยสุดในประเทศนะแต่เขาห่วงใยเขาสนใจที่จะช่วยเหลืออะไรเงี้ยมันก็น่าจะมีไม่ใช่ไทยรัฐวิทยาแต่เป็นบริษัทนู่นนี่นั่นที่ใหญ่ๆของประเทศเนี่ยเข้ามาทำแบบนี้แล้วก็ดูอะไรเงี้ยบางคนอาจจะบอกเอ้ยสร้างคณะแพทยศาสตร์อันนี้แบบเอาเด็กทาเลนต์เข้ามาฝึกมาอะไรเงี้ยมันก็ได้ประโยชน์กันทั้งหมดอะไรเงี้ยประมาณนี้เราอยากจะสนับสนุนเรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้จะไปตีรันฟันแทงกับใครเป็นงานทางสังคมครับติดตามดูนะครับขอบคุณครับวันนี้มาคุยกันขอบคุณครับขอบคุณคุณเสถียรคุณสิทธานะคะเชื่อว่าหลังจากนี้แม้ว่าจะถอดหัวโขนออกจากพรรคการเมืองแล้วแต่ก็ยังคงวนเวียนอยู่ทางนี้นะคะเรื่องของการเมืองน่าจะมีความคิดเห็นแซ่บๆมาจากคุณสิทธาธิวารีอยู่เรื่อยๆนะคะผู้ชมวันนี้หมดเวลาของเข้มข่าวใหญ่แล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ ติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย